อัลอิสติคอเราะห์คือการขอการเลือกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อที่จะเริ่มกระทําสิ่งใดที่มีความสําคัญซึ่งมนุษย์ไม่รู้ในความดีที่มีอยู่ในสิ่งนั้นส่วนสิ่งที่รู้ถึงความดีหรือความชั่วอย่างเช่นการกระทําอิบาดะห์การกระทําความดีต่างๆการทําการฝ่าฝืนหรือการทําสิ่งที่ชั่วช้าดังนั้นไม่มีบัญญัติให้ทําการอิสติคอเราะห์และฮิกมะห์จากการอิสติคอเราะห์ก็คือการมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างแด่อัลลอฮฺตะอาลาและมุ่งหน้าสู่พระองค์และเป็นการรวมไว้ซึ่งความดีของดุนยาและอาคิเราะห์และไม่มีสิ่งใดที่จะมีประโยชน์สำหรับสิ่งนั้นมากไปกว่าการละหมาดและการขอดุอาเพราะในสองสิ่งดังกล่าวนั้นมีการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลเลาะห์และการชมเชยต่อพระองค์และการแสดงความขัดสนขาดแคลนไปอย่างพระองค์ส่วนวิธีการของมันก็คือมีรายงานยืนยันมาจากท่านยาบิรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราเกี่ยวกับอัลอิสติคอเราะห์ในกิจการต่างๆเหมือนดังที่ท่านได้สอนพวกเราเกี่ยวกับซูเราะห์จากอัลกุรอานคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านเมื่อมีความปรารถนาจะทำสิ่งใดให้เขาทำการละหมาด2รอกอะฮ์ที่ไม่ใช่ฟาริดะห์และก็ให้เขากล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสตะคีรุกะบิอิลมิกวะอัสตักดิรุกะบิกุดราติกวะอัสอะลุกะมินฟัดลิกัลอะซีมฟะอินนะกะตักดิรุวะลาอักดิรวะตะอ์ลัมวะลาอะอ์ลัมวะอันตะอัลลามุลกุยูบโออัลเลาะห์หากพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งนี้และกล่าวถึงสิ่งนั้นที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันในศาสนาของฉันในการใช้ชีวิตของฉันและบั้นปลายของฉันขอพระองค์ได้ทรงกำหนดมันให้แก่ฉันและทำให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายและประทานความสิริมงคลให้แก่ฉันและหากพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งนี้และกล่าวสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับฉันในศาสนาของฉันและการใช้ชีวิตและบั้นปลายของฉันขอพระองค์ทรงเปลี่ยนมันไปจากฉันและเปลี่ยนฉันไปจากมันและขอพระองค์ได้ทรงกำหนดสิ่งที่ดีให้แก่ฉันไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามและให้ฉันได้พอใจต่อมันและผู้ทำการอิสติคอเราะห์จะต้องไม่รีบเร่งในการตอบรับและอนุญาตให้ทำการละหมาดและดุอาซ้ำได้และจากเครื่องหมายของการตอบรับในการอิสติคอเราะห์คือการมีจิตใจที่สบายขึ้นมีกิจการที่ง่ายและไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการฝันเห็นสิ่งนั้นส่วนเครื่องหมายของการไม่ถูกตอบรับก็คือมนุษย์จะถูกเปลี่ยนไปจากสิ่งนั้นและจะไม่ง่ายสำหรับเขาในการกระทำและจะไม่เหลือในหัวใจของเขาหลังจากถูกเปลี่ยนออกไปซึ่งความผูกพันเกี่ยวข้องกับมันอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสความว่าอาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งดีแก่พวกเจ้าและก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าชอบสิ่งหนึ่งทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดีแต่พวกเจ้านั้นไม่รู้